ด้านกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่8ปดค่ายมหาศักดิ์พลเสพจังหวัดขอนแก่นได้สนับสนุนยานพาหนะพร้อมกำลังพลทําการรับส่งผู้ป่วยโควิด -19 กลุ่มสีเขียวหรือว่าผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรือว่ามีอาการเล็กน้อย33คนจากโรงพยาบาลชุมแพไปยังพื้นที่กักตัวโรงพยาบาลอำเภอชุมแพที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งตำบหลหนองไผ่ ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไว้บริการครบถ้วนโดยมีแพทย์พยาบาลคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเพื่อทำการพักฟื้นแล้วก,กักตัวต่ออีก14วันจนแน่ใจว่าหายเป็นปกติจึงจะส่งตัวกลับภูมิลำเนา